สวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงษ์เพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ตำบลนาดีนะครับบ้านโคกวัดตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับมาชมนี่ครับปลูกผักหวานสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของเสียเป็กสวัสดีครับเสียเป็กครับครับสวัสดีครับครับเสียเป็กแนะนำตัวหน่อยครับครับผมอธิศักดิ์นาลินุชนะครับครับชื่อที่ชื่อเล่นก็เป็กครับครับอยู่บ้านโคกวัดตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเขาเรียกว่าเจ้าของบ้านดินที่สวยที่สุดในสุรินทร์เนาะนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับอยู่ข้างบนนะขึ้นไปเก็บเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูผักหวานนะครับปลูกมากี่ปีแล้วเสียเป็กนี่6-7 ปีแล้วกี่ปีนะ6-7 ปี6-7 ปีครับโอ้โหดอกสวยมากเลยนี่เขาเริ่มแตกยอดตอนเดือนไหนนี่ส่วนมากช่วงมีนานี่บ่มีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มมีนาเนาะครับแตกยอดเก็บยอดไปถึงเดือนไหนนี่ประมาณพฤษภาใช่ไหมครับโอ้ปลูกยากไหมเสียเป็กนี่มันก็ถ้าเริ่มแรกมันก็ยากแต่ถ้าเรารู้จุดรู้อะไรมันก็ง่ายหุยนี่ปลูกครั้งเดียวนะส่วนมากเอาไปขายที่ไหนนี่ขายในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านครับขายคู่กับแล้วแต่เขาบางทีเขาก็มาสั่ง20-30 บาทแล้วเก็บให้เขาขายแบบแจกใช่ไหมขายแบบประมาณว่าเข้าถึงได้คือเราเอาไปส่งที่บ้านหรือว่าเขามาเก็บเองครับนี่บางทีเขาก็มาเก็บเองก็มีบางทีเราก็เอาไปส่งเขาเราเก็บแล้วเอาไปส่งเขาบางทีไม่มีใครสั่งเขาก็เก็บแล้วก็ไปหาขายกับคนที่เขาเคยสั่งนั่นแหละมีแบบว่าขายไม่ได้ไหมไม่มีนะถ้าขายไม่ได้เราก็ไม่เก็บมันก็อยู่ในนี้ก็คือเราก็คือเก็บตามออเดอร์ใช่ไหมใช่เราไม่มีต้นทุนอะไรเนาะที่พวกดีมากเลยปลูกผักหวานในพื้นที่บ้านเลยเนาะพอเราไม่เก็บมันก็แก่พอแก่มันก็เป็นกิ่งทีนี้เราก็ค่อยมีแต่ดอกสวยๆคำนี้แล้วเราค่อยมาตอนกิ่งมันแล้วก็มันก็ถ้าเยอะก็ขายเหมือนกันกิ่งตอนเสียเป็กมีวิธีการแนะนำเมนูไหมผักหวานนี่เขาเอาไปทําเมนูอะไรที่อร่อยก็แกงใส่ไข่มดแดงเนาะแถวอีสานเนาะแกงใส่ไข่มดแดงผัดน้ํามันหอยนึ่งใส่พวกปลากินกับน้ําพริกอะไรโอ้ของอร่อยเลยเนาะครับมันอร่อยนะผักหวานส่วนมากแกงเลียงแกงอะไรมันก็ทําได้หมดแหละครับถ้าก็เหมือนว่าเอ้ยถ้าสมัยเมื่อก่อนเราต้องไปหาแถวป่าแถวอะไรเนาะสมัยนี้คือเราต้องปลูกเองเนาะแต่ก่อนต้องเข้าป่าทีเดินเป็นกิโลไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปบ้างบางทีไปไม่ได้เลยบางทีไปไม่ทันเขาก็มีใช่แต่นี่ของเราโอ้ไม่ต้องกลัวใครมาแย่งขายเป็นกรรมเหรอเราขายเป็นขีดขายเป็นขีดขีดละ20 บาทโอ้เก็บสดๆส่งให้เขาบางทีในบ้านเราไม่ได้ถ้ามีคนสั่งเราค่อยเก็บเอาเดี๋ยวเล่าความเป็นไปเป็นมาหน่อยว่าทำไมถึงอยากมาปลูกผักหวานเนี่ยก็ในป่ามันเริ่มที่จะไม่มีแล้วเนาะทีนี้ไอ้คนป่ามันเริ่มน้อยแล้วคนมันเยอะขึ้นการหาการอะไรมันก็แย่งกันก็เลยคิดอยากมาปลูกบางทีก็ไปเป็นป่าของหลวงบางทีเขาก็ห้ามเข้าอย่างนี้ผิดกฎหมายอีกก็เลยคิดที่จะมาปลูกแล้วเป็นที่เข้าป่ามันก็อันตรายเนาะแล้วปลูกไว้อยู่ในบ้านแต่มันก็กว่าจะได้มามันก็หลายอย่างพื้นที่กี่ตารางเมตรกี่ตารางวานี่นี่มันไม่ถึงงานด้วยซ้ำมั้งเป็นดินอะไรเป็นดินป่าดินดงหรือว่าดินที่นาเราที่ตรงนี้เป็นดินถมของที่อ่ะก็เป็นดินขุดสระก็มาถมเนี่ยพอผ่านไปหลายๆปีมันดินมันก็เริ่มดีเริ่มอะไรก็เลยอันนี้เนี่ยลูกผลมันกินได้ไหมบางคนบางที่เขาก็กินนะเขาจะเอาไปนึ่งไปอะไรโอ้พี่ดูลองไหมไม่เอาไปเอาไปนึ่งเขาจะเอาไปนึ่งแต่กินดิบไม่เคยแต่สุกมันก็ออกหวานๆก็เหมือนเดี๋ยวเอาไปทดลองสัก2 ยอดนี่มานี่นะเหมือน
เอาไปเหมือนเอาไปแกงต้มจิ้มเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาไปลองครับนี่ลองดูโอเคดอกมันก็กินได้นะมันเก็บไม่ทันมันร่วงหมดแล้วเนี่ยดอกโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนะครับเก็บผักหวานก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเสียเป๊กมากๆนะครับผมครับใครที่สนใจอยากเอากิ่งพันธุ์คือก็มาที่นี่ได้ที่สวนได้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากเอากิ่งตอนกิ่งไรนี่สั่งได้ทางไหนครับกิ่งตอนนี้คือเราไม่ได้ทําเหมือนกับเป็นอาชีพมันเนาะถ้าเรามีถ้ามาหาเราก็แบ่งให้เอาช่องทางกันติดต่อเผื่อว่ามีคนสนใจอยากเอากิ่งตอนไปปลูกเป็นเบอร์โทรนะครับ098 98 96 45สามารถตอนตามออเดอร์ได้ใช่มั้ยไม่เพราะว่าอย่างเราตอนเองที่จะขยายเหมือนกันแต่ถ้าเราพอมีเราก็แบ่งก็คือต้องมาโทรมาถามสอบถามกันเนาะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเสียเป๊กมากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ